ทีนี้มาดูในเรื่องของการประเมินในเรื่องของที่จะส่งเสริมควายน้ําที่จังหวัดพัทลุงนะครับคณะกรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิยทยาศาสตร์จากองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติลงพื้นที่จริงครับเพื่อขอรับรองให้ระบบการเลี้ยงควายปลักในพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรเป็นที่แรกของไทยครับที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยนะครับนายชัดชัยอุตสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงครับ รอมโดยหวัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ในโอกาสลงสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยหลังสำนักงานเกษตรต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรขอ,ข,อขึ้นทะเบียนการเลี้ยงควายปลัดในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรของไทยจากนั้นนะครับได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่จริง โดยโลงเรือที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยไปยังกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โคกเกลี้ยงหรือควรขี้เสียนและเกาะทรายเพื่อรับฟังการนําเสนอการเลี้ยงควายในพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ได้เดินทางต่อไปยังศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียวเพื่อเยี่ยมกลุ่มสตรีทอผ้ากลุ่มสานกระจูดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิน่นและการเดินทางไปเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจท่าช้าง ฟื้นเศรษฐกิจเพื่อดูการทําการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ชุ่มน้ําอาทิการปลูกข้าวสังหยดข้าวอินทรีย์ข้าวเหนียวดําหมอชมการสาธิตการสีข้าวแบบโบราณการต้นข้าวการตําข้าวและการทำขนมคนทีครับ นายกริตหารสวัสดนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษนะครับสํานักงานการเกษตรต่างประเทศสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสาก์เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ของคณะกรรมการปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมที่จะขอขึ้นทะเบียนมรดกทางการเกษตรของโลก โดยจะนําข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหปร,ระชาชาติพิจารณาต่อไปคาดว่าก็จะมีข่าวดีพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยน่าจะได้ขึ้นทะเบียนมรดกทางการ,กรเกษตรของโลกในเร็วๆนี้ครับ